What made you decide to go on a date with someone? Someone. สวัสดีครับทุกคน welcome back to Food and Travel นะฮะเนรจะมาทำคลิปวิดีโอภาคเสียงนรกกันวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ฝรั่งกันว่าเวลาที่เขาคบใครสักคนเขาเลือกคบจากใครพร้อมแล้วไปดูกันคุณมาจากที่ไหนล่ะคะผมมาจากอังกฤษครับผมโอเควันนี้ฉันมีคำถามมาถามคุณหนึ่งข้อนะคะเวลาคุณจะคบผู้หญิงสักคนเนี่ยคุณตัดสินใจจากอะไรล่ะคะอย่างแรกเลยนะครับจะบอกว่าผมไม่ได้มองคนที่หน้าตานะฮะแต่อย่างแรกที่ผมมองเนี่ยคือผมชอบผู้หญิงที่หน้าอกใหญ่ๆนะฮะนุ่มใหญ่ๆก้นโตๆเนี่ยฮะอย่างนี้สเปคผมเลยครับผมเอ็นพวกนี้น้ำลายไหลอยากจะเตะเล่นให้เหมือนกับลูกวอลเลย์บอลนะฮะผมและอีกอย่างที่ผมชอบก็คือผมชอบผู้หญิงเซ็กซี่นะฮะผู้หญิงเซ็กซี่เนี่ยจะเห็นว่าหุ่นเขาดีนะฮะคือนั่นหมายถึงเขาไม่ค่อยกินเยอะนะฮะพอดีเลยเหมาะกับผมนะฮะคือผมไม่มีตังค์นะฮะเอาง่ายๆไม่รู้จะซื้ออะไรให้เขากินนะฮะอยู่กับผมรับรองหุ่นเพียวสวยเป๊ะตลอดเวลาแน่นอนนะฮะเนี่ยแหละครับผมว้าวมันเป็นคำตอบที่ฉันชอบมากๆเลยค่ะสุดยอดไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรล่ะคะผมชื่อมาริกิ้งกองอะไรนะคะมาริกิ้งกองครับอ๋อมาริกิ้งกองนะคะครับอ๋อมาริกิ้งกองนี่เพลงของวงเดอะกิโก้ใช่ไหมคะyes ma'am อุ้ยเพลงนี้นี่เพลงโปรดของหนูเลยนะคะจะบอกว่าหนูฟังเพลงนี้ตั้งแต่เขาแต่งยังไม่เสร็จเลยค่ะหนูชอบท่อนที่มันร้องว่าเราเด็กมันบ้านหลักกินใบทอมมากอันนี้นี่มันใช่แล้วฮะผมว่าเพลงนี้นี่มันร้องข้อโทษติดเขาไปเป็นมาเล่นกิ้งก้องมาลองกองแกงมาลองปองแป้งมานะฮะง่ายอย่างนี้เนี่ยฮะอันนั้นผมว่ามันคนละเพลงกันแล้วคุณสงสัยจำผิดแล้วนะครับผมว่าคุณอย่ามาร้องเพลงเขาผิดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะฟ้องคุณก็ได้นะถ้าคุณยังไม่เคยฟังเดี๋ยวผมจะมีทิ้งลิงก์นะเขามีช่องวิดีโอในยูทูบของเขานะเขาไปฟังได้นะไปฟังให้จำซะหน่อยหนูโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปติดตามนะคะกูดมอร์นิ่งค่ะวันนี้หนูมีคำถามนะคะเวลาคุณจะมีแฟนคุณเลือกคบจากอะไรหรือคะฮิฮิฮิโอ้ไม่เจ้าจอนะคำถามนี้มันเป็นคำถามที่ยากเหลือเกินแม่สาวน้อยคือผมชอบผู้หญิงเที่ยวการโรงงานนะครับแต่แค่นั้นไม่พอที่สำคัญคือต้องเอาผัวเป็นด้วยนะครับและผมก็เป็นคนที่ไม่ได้มองคนที่หน้าตานะครับหน้าตาไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ขอแค่สัมพันธ์กันแค่นี้มันก็โอเคแล้วอะฮะก็แค่นี้แหละครับสิ่งที่ผมต้องการโอ้ฟังดูแล้วฟินมากมากเลยค่ะแล้วคุณนะคะคือดิฉันว่านะคะการไม่มีผัวเนี่ยมันเป็นลาภอันประเสริฐคือจริงๆแล้วตอนนี้ดิฉันก็ยังโวยจิ้นอยู่นะคะก็อยากจะรักษาไว้จนถึงอายุ80ปีเพื่อเป็นสถิติใหม่ของโลกค่ะว้าวแต่ระวังรูจะตันนะคะสำหรับผมแล้วผมว่าผมชอบผู้หญิงตัวเล็กนะตัวเล็กนี่มันเป็นอะไรที่แบบพกพาง่ายสะดวกไปไหนมาไหนเรายัดใส่กระเป๋าได้คือปกติผมเป็นคนเดินทางบ่อยไงก็จะยัดเข้าไปในกระเป๋าเลยเราก็จะได้ไม่ต้องเสียตั๋วเครื่องบิน2คนในเราไป2แต่ว่าเราจ่ายตั๋วเครื่องบินแค่1เนี่ยครับมันคุ้มอ่ะโอ้สุดยอดเลยเพื่อนสำหรับได้เป็นเพื่อนกูนี่แหละค่ะเพื่อนที่ฉันแต่ละคน IQ 1,000 อัพทุกคนนะคะจะบอกให้สุดยอดมากโอเคนะครับผมทุกคนถ้าชอบวิดีโอนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะก็อย่าลืมไป Subscribe นะผมแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผมบาย